บกับรายการเรียลลิตี้เดทติ้งเกมลิขสิทธิ์ระดับโลกที่คุณเลือกได้กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทพิธีกรของเราทั้ง2คนชาคริตยันนามและภัสกรพลบุญสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะรายการเรียลลิตี้เดทติ้งเกมลิขสิทธิ์ระดับโลกที่ทำให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงเพื่อนจ้านับวันเรายิ่งสโลไลฟ์มาเดินช้าลงทุกวันทุกวันเวทีนี้เป็นเวทีอาถรรพ์ทำไมครับเดินเร็วมากไม่ได้เจ้าที่แรงมันจะยังไงหัวฟาดพื้นง่ายๆอะสินะแต่พอยืนให้มั่นปุ๊บเธอจะแรงเธอจะสวยเธอจะใสขนาดไหนมีเวลาให้คุณ45วินาทีที่จะพรีเซนต์ตัวเองให้ The Choice วันนี้เป็นหนุ่มๆ4หนุ่ม4สไตล์สี่สไตล์แต่ว่าเห็นแบบแบบแล้วเขาว่าหล่อทุกคนนะแน่นอนแล้วเขาก็พร้อมนะฮะที่จะโยกกันโยกแห่งรักหันกลับมาค่ะกับ The Choice คนแรกของเราครับผมคุณเจมส์จิตรินกุลกัญญาดีครับดีเจหนุ่มเสียงหล่อผู้หลงไหลในเสียงท่อของบิ๊กไบท์มีหัวใจแนวเอ็กซ์ตรีมไม่เคยอิ่มกับความตื่นเต้นสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องเล่นๆสาวคนไหนอยากเป็นแฟนก็คงต้องทำให้นายเจมเห็นถึงความจริงใจขอต้อนรับคุณเจมครับสวัสดีครับคุณเจมคุณเจมครับวันนี้คุณต้องโสดหนึ่งวันคุณเจมโอ้ยเฟิร์นผมบอกนี้เลยครับพี่คิดครับเฟิร์นครับไม่ได้โกหกต่อผมสาบานหน้าไฟนะเมื่อผมก้าวออกจากบ้านเมื่อไหร่คำว่าภรรยาผมตัดทิ้งทันทีไฟหล่นครับไฟหล่นแต่ชีวิตคุณอยู่กับความผ่านผลความเสียวความสนุกอะดรีนาลีนมันสุดคราวนี้อะไรที่มันจะทำให้คุณแบบสนุกสุดเวียงไปมากกว่านั้นคือต้องการได้ยินเสียงหรือจังหวะแบบไหนที่ทำให้คุณโยกคันโยกแห่งรักหันกลับมาผมว่านะมันคือเสียงที่ออดอ้อนวาดลวดลายด้วยน้ำเสียงของคุณและพรีเซนต์ให้มันคุ้มกับเวลาแค่เองสามารถเอาใจผมไปได้ใช่อย่าทักเอาไว้ทำไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเหมือนอ่านมอเตอร์ไซค์แล้วผมอยากจะไปขี่อาทิตย์ก็ดูไว้นะลูกนะเปิดพี่ก็ขอโทษด้วยและจะช่วยคนต่อไปครับคุณเป้ทวีฤทธิ์จุลทรัพย์ครับดีเจหนุ่มเสียงนุ่มมีเกลาเขามีดีกรีเป็นหนุ่มนักเรียนนอกผู้รักการแสดงเป็นชีวิตจิตใจเขามองคนจากส่วนลึกด้านในสาวๆคนไหนอยากเป็นคนรู้ใจรีบสมัครกันได้เลยขอต้อนรับน้องแป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้แหละฮะไปเรื่อยๆแล้วครับผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยใช่ครับวันนี้เสียงแบบไหนที่เรากำลังแบบนะอยากหันหน้ามาเจอเขาเสียงที่ต้องมีมนต์สะกดครับมนต์สะกดใช่ครับมนต์ไม่มนต์สะกดไม่ใช่มนต์นมสดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่หิวแล้วขนาดหิวโตคืนหิวตลอดเลยเปล่าวันนี้ภรรยาเพิ่งไปกินอ๋อคือยังไงมันต้องทุ้มๆหรือว่าหวานๆหรือว่าอ้อนๆคือโทนเสียงนะฮะการไล่ของเสียงเนี่ยครับตอนที่วิ่งเข้ามาหาผมเนี่ยฮะมันต้องมีโน้ตบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอุ้ยใช่เลยคนเนี้ยคือว่าเสียงเขาเนี่ยสะกิดใจผมมากทฤษฎีเยอะทฤษฎีเยอะเช็คเรดาร์ดีๆ อยากจะคอยดูถูกต้องค่ะและคนต่อไปครับคุณเอ็นพิรวัฒน์เฮราบัตครับหนุ่มหน้าตีมีเคราผู้คลั่งไคล้ในการดูแลหุ่นแถมยังชอบเดินทางไปในที่ใหม่ๆเสน่ห์ของเขาอยู่ที่รอยยิ้มหวานสุดกินใจสาวไหนได้อยู่ใกล้รับรองใจละลายทุกคนขอต้อนรับคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่คะอ๋อก็มีเสื้อผ้ากีฬานะครับอ๋อนี่ขายของเหรอครับโอเคก็บอกเต็มที่เลยนะครับเต็มที่อ่ะโอเคก็มีขนมที่กินแล้วไม่อ้วนนะครับแล้วอย่างวันนี้อยากพาผู้หญิงแบบไหนไปลองชิมขนมที่กินแล้วไม่อ้วนจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อในเสียงนะไม่เชื่อในเสียงเพราะว่าโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กครับยังไงโดนหลอกอะไรมาบ้างชอบโดนสาวโทรมาหลอกว่าสวยครับแล้วเจอตัวจริงเป็นไงไม่รอดครับไม่รอดครับวันนี้คือเสียงเป็นยังไงก็ได้เสียงเป็นยังไงก็ได้ครับแล้วทัศนคติล่ะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนสไตล์แบบไหนที่คุณจะต้องผมเป็นคนที่ไม่ชอบผู้หญิงที่หน้าตาครับไม่ชอบคนสวยขอฉลาดอย่างดีกว่า
ชอบคนฉลาดโอ้นี่แสดงว่าพร้อมที่จะโยกคันโยกหันมาดูให้หมดโยกเต็มที่เลยครับโยกตัวเลยครับโยกตัวแล้วก็ดีๆล่ะระวังเพราะสุดท้ายเราหันไปแล้วปุ๊บเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเลือกนะเอออันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแต่ถ้าเขาฉลาดจริงๆเขาก็ต้องเลือกคุณนะเพราะว่าเขาชอบผู้หญิงฉลาดนะแล้วก็ต้องออกกำลังกายถูกต้องเลยนะครับผมอ่ะและคนสุดท้ายของเราครับคุณโก้วสินอัศวานฤนาถครับพระเอกหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงแสงทุกโค้งผู้มีใจรักในจังหวะทุ้มทุ้มนุ่มลึกของดนตรีแม่รูปก็หล่อโปรไฟล์ก็ดีดีแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆสาวใดเผลอมองแววตาขี้อ้อนบวกยิ้มหวานกินใจอาจทำให้หลงไหลได้ใน5วินาทีขอต้อนรับคุณโก้ครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนปากแดงของดิฉันเองโอ้โหมีฉายาให้เลยมีฉายาแล้วดูแล้วจะแบบว่าดูเนียนนวลเนียนนวลเนียนเนื้อละเอียดผิวดีซะผู้หญิงอายเลยถูกครับผมคราวนี้จะเลือกยังไงล่ะแบบไหนถึงจะโยกหันมาคุณชอบยังไงดีกว่าสไตล์ผู้หญิงคราวที่แล้วเนี่ยมาแล้วทีนึงแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเนี่ยเหมือนที่พี่เอบอกเสียงหลอกเราได้จริงๆบางทีฟังแล้วแบบเฮ้ยโอเคสวยแน่เลยเสียงหวานหันมาแล้วไม่ใช่สเปคเราแล้ววันนั้นวันนั้นที่ไปเดทด้วยเป็นไงฮะได้ดีไปไหมสุดท้ายโอเคครับสุดท้ายโอเคเพราะว่ามีเลือกไว้หลายคนไงแต่ว่าทีมเขาก็สวยๆกับหมดเพราะว่าแปลกๆไปเลือกคนอื่นอย่างวันนี้ก็เหมือนกันแปลกๆก็น่าจะไปทางเจมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอพูดเลยหน่อยได้ไหมพูดสิเอาผมมาทำไมครับทำไมคะหน้าผมเนี่ยถ้าเทียบกับสามคนนี้ผมนี่หน้าหนังเลยนะครับพร้อมไหมฮะหนุ่มๆครับผมเช็คเรดาร์กันดีๆครับเริ่มสาวคนแรกครับค่ะตำแหน่งขวัญใจประชาชนสาวประชาชนสาวหวานเมืองเพชรปี54น้องแป้งครับเชิญค่ะผิวขาวๆหมวยสวยแบบหวานค่ะแล้วก็มีรางวัลสาวหวานเมืองเพชรมาการันตีความหวานด้วยนะคะวันว่างๆของแป้งนะคะก็ชอบทำค็อกเทลค่ะพี่ๆอยากลองค็อกเทลหวานๆซ่าๆของแป้งดูไหมคะความรักของแป้งนะคะเปรียบเหมือนน้ำอัดลมค่ะเปิดแรกๆก็ซูซ่าใช่ไหมคะถ้าพวกพี่ๆกลัวว่าความซูซ่าจะหายไปที่บ้านแป้งก็มีโซดาเติมนะคะสรุปเพชรไหนคะเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเป็นคนเมืองเพชรอยู่แล้วป่ะครับใช่ค่ะเป็นคนเมืองเพชรค่ะผมอยู่เพชรบุรีเหมือนกันครับจริงเหรอตรงถนนเพชรบุรีเนี่ยฮะไม่ใช่อันนั้นมันต้องรีเลทได้รีเลทได้อันไหนๆก็ได้คุณโก้มาเลยดีกว่าครับพี่ดีกว่า3หนุ่มยังไงก่อนอื่นนะฮะพี่เจมส์เขาแต่งงานแล้วฮะถามน้องก็อีเมลตายแล้วอ๋อโอเคว่ามาก็ผมอาจจะได้ตรงความสดใหม่นะฮะว่าอายุน้อยกว่าพี่ๆเขาแล้วก็เป็นคนน่ารักน่าดูเอ็นน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูครับผมได้แป้งครับผมครับผมว่านะฮะดูจะคือไม่ต้องดูเลยฮะแค่ฟังเสียงเมื่อกี้นะครับก็รู้เลยว่าเป็นคนที่มี passion ครับผมคืออย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจเราครับผมเวลาเราต้องการอะไรสักอย่างเขาจะสร้างมาให้เราเขาก็สร้างได้นะเนี่ยหมายถึงเขาเนี่ยก็สร้างเรื่องเป็นน้ำเป็นตุ่มเป็นตะอะไรของเขาได้เอครับชื่อน้องเพชรใช่ไหมครับชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งมาแป้งเพชรแค่ชื่อพี่ก็ไม่เคยจัดจำเดี๋ยวก่อนสิเขาสับสนเขาสับสนน้องแป้งครับค่ะถึงพี่เนี่ยจะไม่ใช่เค้กที่เนื้อนุ่มฟูนะครับ
แต่พี่เนี่ยจะเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มนวลครับเจมเอ้ยครับมาเขาเอาเค้กมาแล้วเนื้อนุ่มฟูด้วยรักชาติให้ยืนตรงถ้าอยากให้รักบ้านคงให้ยืนข้างพี่อ้าวสี่หนุ่มสี่สไตล์จริงๆจะเค้กนุ่มฟูหรือจะยืนมั่นคงหรือจะเด็กอ้อๆหรือจะความเข้าใจความแพชชั่นคุณจะเลือกอยู่ทีมไหนดีเดี๋ยวพี่เจมพี่เจมโอ้โหอยากรักมั่นคงให้ไปยืนตรงนู้นถ้าว่างๆก็ชุนกางเกงให้พี่เขาด้วยเชื่อแล้วชอบสร้างจริงๆครับสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวไปแล้วหนึ่งนะครับผมเริ่มครับสาวคนต่อไปครับสาวทรงเสน่ห์เสียงเนี่ยเก๋ที่สุดเสียงเก๋ที่สุดเดี๋ยวแสดงว่าได้ยินเสียงแน่นอนค่ะน้องโกโก้โกโก้ที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเจ้าที่ยังพักช่วยเหลือไว้ไอ้โทษนะครับไม่ทราบว่าเขาเข้ามาได้ไงครับอะไรนะคะเข้ามาได้ไงครับเข้ามาในสตูได้ไงคะอ๋อเมื่อกี้ขอเจ้าที่แล้วค่ะขอเจ้าที่ค่ะเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงอันนี้ก็เดี๋ยวเสียงเพาะเสียงเพาะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวเอกชัยสังทองค่ะขอเสียงหนึ่งเสียงแบบว่าตั้งแต่กำเนิดเสียงแบบนี้ชื่ออะไรลูกชื่อเอครับชื่อเอครับสวัสดีพ่อแม่ด้วยนะฮะวันนี้เปิดตัวแล้วนะฮะจริงปะพ่อแม่เปิดวันแรกเอกชัยเหรอเอกชัยครับพ่อผมเลยสงสัยเราจะได้เป็นเนื้อคู่กันไม่แต่ว่าพี่เอนี่เห็นหุ่นพี่เขายังอะไรนะเห็นหุ่นพี่คนนี้หรือยังเห็นหุ่นพี่เอหรือยังเห็นแล้วคือน้ำลายไหลคอข้าวเปล่าได้ไหมเจ้าข้าวเปล่ามันทำไมแล้วข้าวเปล่าหิวค่ะอ๋อจะหิวเอาคนพูดน้อยสุดก่อนดีกว่ามาเป้ครับคุณมีดีกว่าสองคนยังไงก็คือจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยแหละครับเป็นของคุณไปอย่างนี้ก็ดีแล้วฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบใครจริงผมว่าศักยภาพในวันนี้นะฮะต้องเป็นคนที่ว่ากล้ามใหญ่คนที่ดูแลตัวเองเยอะๆกล้ามใหญ่มีซิกแพคเอทแพคไม่ใช่แพคเลยนี่ครับน้องครับคะน้องน่าจะไปเป็นเด็กช่างนะครับช่างอะไรคะช่างน่ารักอะไรขนาดนี้เอมาแล้วคมๆหนึ่งอันบอกคำเดียวเลยสาธุขอให้ได้กันเองครับผมก็เสียงตะกี้เสียงจริงใช่ไหมเสียงจริงไม่ได้ลิปซิงใช่ไหมฮะไม่ได้ลิปลองสดตรงนี้สิไม่ต้องมีเพลงแม้ว่าเท่านั้นอ่ะ
แม้ว่าฉันนั้นไม่รู้จะเชื่อสักเท่าไหร่แต่ฉันก็อาจจะไม่ใช่เสียงดีนะจริงๆเป็นคนเสียงดีใจฉันแต่ก็ถ้าพี่เอเขาชอบจริงๆผมก็พอเขาชมเสียงนี้ก็ร้องใหญ่ดีกว่าครับผมอะไรนะคะถ้าพี่เอเขาชอบจริงผมก็ไม่อยากจะไปแบบว่าขวางพี่ผมก็ใจเอละเอก็แบบเดี๋ยวกูจัดให้เป็นแมนเลยเอาป่ะสามหนุ่มสามสไตล์ทีมไหนลูก Go AA หรือเต้คะคนที่จะรักกันมักจะมีอะไรที่เหมือนกันนะคะอะไรที่เหมือนกันคืออะไรอ่ะขอเลือกเลยแล้วกันนะคะจัดไปค่ะคุณโก้ค่ะทีมโก้เอาแล้วชื่อเหมือนกันจริงๆด้วยเนี่ยโต้ไอ้ที่โต้ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าไหนใครแรงน้อยเป็นเมียครับโอ้โหที่คิดดูไกลๆไม่เห็นนะพอเห็นใกล้ๆแล้วอ๋อดีแล้วแต่นะเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะอ้าวเริ่มคนต่อไปครับนางแบบสวยเซ็กซี่หุ่นนาฬิกาสายอย่างนี้เหรอน้องกี้ครับสวัสดีค่ะชื่อกี้ค่ะกี้เป็นผู้หญิงที่หุ่นสวยเซ็กซี่มีส่วนว้าวและส่วนโค้งที่ชัดเจนแบบนี้ก็เพราะว่ากี้เป็นนางแบบเรียกสารเซ็กซี่ไงล่ะคะถ้าอยากจะให้กี้ไปช่วยสอนออกกำลังกายแล้วก็กี้มีเทคนิคง่ายๆนะคะก็คือออกกำลังกายแบบ slow up และ slow down ถ้าอยากจะให้กี้ไปสอนถึงที่แล้วก็หันอีก2คนมาสิคะ15วินาทีคุณเอาทำมาผู้ชาย3คนข้างหน้านั่งตัวงอกันหมดเลยทำไมต้องนั่งตัวงออะไรขนาดนั้นเดินตัวงอนะฮะตอนนี้เดินตัวตรงไม่ได้เจ็บเข่าเจ็บเข่าเจ็บเข่าโอเคอ่ะเจมครับผมมาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไหมครับชอบขี่หลายๆอย่างเลยค่ะผมจะบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่ไปขี่มาน้ำมันก็หมดขี่เรามันหยดน้ำไม่มีหมดน้ำเราสดทุกวันพี่เจมส์ครับคือเป็นคนแข็งแรงไงขี่ไปเหงื่อก็ออกฟิตให้ดูใช่พูดไม่เถอะเอ๊ครับครับน้องเปิดบัญชียังครับเปิดบัญชียังคะบัญชีอะไรคะบัญชีอะไรคะเปิดสิครับทำไมอะคะพี่จะได้เอาหัวใจไปฝากมีแม่บัญชงบัญชีอะไรเขาไม่มีบัญชีแล้วมีอะไรมีแต่เคมีที่เข้ากันพี่น่าจะจำได้ว่าใครหันคนแรกจำได้ไหมว่าใครหันคนแรกคือเดินมาถึงนี่ยังไม่ต้องอะไรเลยมันรู้มันมีแบบเคมีบางอย่างไม่คิดเลยนะวินาทียังไม่ได้ทันนับลงเลยนะยังไม่ได้ยินเสียงด้วยเดินไปสามก็ปั้งปั้งปั้งหันเลยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเคมีครับอ้าวสามหนุ่มด้วยกันนะครับผมทีมโก้ทีมเอเอทีมแจมทีมไหนดีครับเรื่องยากมากเลยเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ